้องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารการกินพบว่ามีหมูแช่ฟอร์มาลีนน้ำยาดองศพที่ชลบุรีใช่ไหมคะแล้วดิฉันก็ถามไปว่าเออแล้วที่จังหวัดอื่นเราได้กินอะไรหรือมันมีไหมแช่ฟอร์มาลีนแบบนี้ต้องปรบมือชมค่ะจังหวัดชัยภูมิคุณหมอท่านสั่งเก็บตัวอย่างเองเลยแล้วเอาไปตรวจคุณว่าเจอไหมล่ะเจออยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะงั้นแสดงว่าแข็งเด้งๆมีทุกที่เลยใช่ไหมทางด้านจังหวัดชัยภูมินำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิชมค่ะนายแพทย์วชิระท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอนำอุปกรณ์ลงตลาดเลยค่ะไปเก็บตัวอย่างอาหารไปตามร้านค้าไปตามร้านเนื้อย่างร้านต่างๆที่เขามีอาหารสดแบบนี้ทั่วจังหวัดไปสุ่มดูไปดูว่าร้านเนื้อย่างเกาหลีล่ะเป็นยังไง10ตัวอย่างเก็บมาปลาหมึกกรอบสบายนางมีฟอร์มาลีนไหมโอ้โหผลออกมาจะว่าดีใจที่ท่านสุ่มตรวจก็ดีใจค่ะแต่ผลนี่ทำให้ตกใจกันทั้งจังหวัดท่านบอกว่ามีสารฟอร์มาลีนจำนวนมากอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ไปเก็บมาพูดง่ายๆก็คือใส่กันทั้งนั้นล่ะค่ะทั้งปลาหมึกกรอบทั้งเนื้อมีสารฟอร์มาลดีไฮหรือว่าฟอร์มาลีนน้ำยาดองศพอยู่เนี่ยค่ะตรวจส่งที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ก็พบว่าในเนื้อหมูก็มีเหมือนเดิมแล้วค่ะตอนนี้ที่ต้องระวังเพิ่มก็คือปลาหมึกกรอบสบายนางค่ะที่แช่ฟอร์มาลีนนะคะและท่านเองท่านก็เป็นหมอแหละท่านก็บอกว่ามีโทษทางกฎหมายซึ่งท่านไม่ได้เป็นตำรวจนะคะก็ฝากบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าลองบังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังเข้มงวดดูซิว่าจะกลัวกันไหมเพราะถือเป็นอันตรายกับคนจำนวนมากนะคะโทษนั้นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะผู้ประกอบการยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยถือว่าเป็นจริยธรรมจรรยาบรรณของคนขายของแล้วกันอย่าแช่อย่าใส่เลยนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันอันตรายมากสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่ใช้ทางอุตสาหกรรมห้ามใส่ในอาหารเด็ดขาดค่ะมีผลทำให้ร่างกายเสียสุขภาพเป็นมะเร็งก็ได้นะครับ